PTT Live Station Maccam Production Team Service แวบ มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไหมนี่มันเร็วกันนะเนี่ยต้องห้ามกินแรงนะครับมีกินแรงอยู่คนนึงฮะปั่นด้วยครับปั่นด้วยจะมากินแรงผมได้ยังไงนี่จะถึงแล้ว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 ฮึบแวบอ่ะเบรกชะแวบอ้าวเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีรถบัสแสงปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ2ชั้นก็นครปฐมนะครับนครเชียงศรีนี่ยังไม่ได้ไกลเลยนะครับความพิเศษนะครับของที่นี่วันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราวของรถนะครับที่มีประวัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะมาจากทุกมุมโลกนะครับมุมไหนก็แล้วแต่จากยุโรปจากอเมริกานะครับรวมไปถึงเจ้านี่ครับจักรยานสามัคคีนะครับที่ผมเพิ่งถีบออกมาเนี่ยสนุกมากเลยเอาเป็นว่าความสนุกสนานนะครับเตรียมอยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไปดู PTT Movement กันซะก่อนช่วง PTT Movement by Max TVสวัสดีครับพี่ธนพลทองเจือนะครับโพลิสทีม PTT นะครับแซนเลสซิ่งแล้วก็ฮีโร่สตาร์นะครับPTT Movement ของเราในเรื่องราวของ UTV นะครับออฟโรดเลสซิ่งของปตท.นี่ในปีนี้ทีมเราทำการแข่งขันอยู่ในรายการออฟโรดโทฟี่นะครับมีการแข่งขันที่แชมป์ประเทศไทยทั้งหมด5สนามนะครับซึ่งในปี 2014-2015 เนี่ยเราเป็นแชมป์ประเทศไทย2ปีติดกันแล้วนะครับในปี2016นี่เรากำลังตามหาแชมป์ปีที่3อยู่นะครับเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะคว้ามาให้ได้ด้วยครับPTT เนี่ยจะไปวิ่งอยู่ในรายการ AEC Cross Country Rally นะฮะนักแข่งกับรถแข่งเนี่ยไม่สามารถซ้อมทางแข่งได้เราจะต้องวิ่งคือลงแล้วก็แข่งจริงเลยระยะทางก็มีตั้งแต่40กิโลจนถึง80กิโลนะครับซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้ในปี2016นี้นะครับในสังกัด PTT Team Police เนี่ยนะครับมีผมนะครับท่านพลทองเจือแล้วก็มีแชมป์ประเทศไทยออฟโรดของเราที่อยู่ในทีมเนี่ยทำแชมป์ได้2ปีคือชัยรัตน์คำพึ่งนะครับปีนี้ก็ยังตามหาแชมป์ปีที่3อยู่คิดว่าเราน่าจะทำได้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงก็เป็นน้องภาคภูมิที่กำลังซ้อมอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็ในปีนี้คิดว่าน่าจะพอทำได้แล้วก็ที่สำคัญเลยความเคลื่อนไหวของทีมแล้วก็นักแข่งในใจที่อยู่ในสังกัดปตท.ของคุณดูใน Facebook PTT Motorsport นะครับลองเข้าไปดูคลิกไลค์แล้วก็ติดตามผลงานจากท่านได้เลยนะครับความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว
PTT Live Station เป็นยังไงครับกับ PTT Movement ครับที่เพิ่งชมจบลงไปนะครับแหมคราวนี้ครับมาแล้วครับเรื่องราวของรถที่จะอยู่ภายใต้กำแพงที่เขียนว่าเจษฎาเทคนิคมิวเซียมตรงนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยตอนนี้โชเฟอร์ผมรออยู่แล้วนะครับไปไมเคิลไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันอยู่ข้างในนี่เหรอไม่ไปนอกอ่ะ